ปลายสารคืออะไรปลายสารมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ายูเรียแอคมินาตาดีซีจัดอยู่ในวงเพนตาไฟลาซีซีนต้นปลายสารมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกว่าแฮพันจันแพปั้นจันตับไส้ไม้ไหลขี้หนอนใบเล็กสร้อยนกเขาลูกทองขี้ใต้ขี้หนอนรังไก่ปลายกระสานเป็นต้นต้นปลายสารจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ประมาณ 10-15 เมตรเรือนยอดเป็นรูปพีระมิดแต่กิ่งก้านต่ำตามกิ่งก้านมีขนเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มผิวต้นเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดรูปสี่เหลี่ยมพันไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ชอบความชื้นและแสงแดดแบบเต็มวันจัดเป็นไม้ป่าที่หาได้ยากชนิดหนึ่งพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งและตามป่าดิบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่800เมตรขึ้นไปทางภาคเหนือและทางภาคตะวันตกมีเขตแพร่กระจายพันธุ์ในอินเดียยูนนานและในภูมิภาคอินโดจีนใบต้นปลายสารใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปไข่แกมรูปใบหอกขอบใบบริเวณส่วนบนใกล้ปลายใบอยากเป็นฟันเลื่อยใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตรใบอ่อนมีขนขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่นส่วนใบแก่มีขนยาวปกคลุมที่เส้นใบดอกปลายสารออกดอกเป็นช่อกระจุกบริเวณซอกใบและกิ่งก้านมีช่อละประมาณ 2-6 ดอกดอกย่อยมีขนาดเล็กและเป็นแบบแยกเพศอยู่คนละต้นกันดอกมีขนาดประมาณ 0.4-1 เซนติเมตรดอกเป็นสีขาวสีขาวนวลสีเหลืองหรือสีเหลืองนวลมีกลิ่นที่หอมดอกเพศผู้จะมีเกสรเพศผู้20อันเป็นสีแดงอมน้ำตาลส่วนดอกเพศเมียจะมีเกสรเพศเมีย3อันออกดอกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมผลปลายสารผลเป็นผลสดลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมขนาดประมาณ 0.3 ถึง 0.6 เซนติเมตรเนื้อผลบางเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงส่วนผลแก่เป็นสีดำภายในมีเมล็ดขนาดเล็กออกผลในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมสรรพคุณของต้นปลายสาร 1. ใบใช้เป็นยารักษาโรคทองร่วง 2. ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ต้นปลายสารนำมาปักไว้ในทุ่งนาเพื่อไล่แมลงศัตรูพืชประโยชน์ของต้นปลายสาร 1. ผลสามารถนำไปทำเป็นอาหารนกได้ 2. ใบสามารถใช้ทำปุ๋ยและทำเป็นอาหารของสัตว์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากข้อมูลและการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย